คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการเดินหน้าลงทุนนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ๆกันบ้างครับประเทศไทยนะครับตอนนี้จะเห็นว่ากำลังเกิดรถไฟฟ้าสายใหม่ๆมากขึ้นนะครับอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนะครับก็ไปเป็นประธานนะครับในพิธีเดินหน้าลงทุนนะครับโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรล2เส้นทางด้วยกันก็คือสายสีเหลืองกับสายสีชมพูครับเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานในพิธีเริ่มการก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรล2สายแรกของประเทศไทยก็คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับช่วงลาดพร้าวสำโรงครับก็ไปที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองหมวดทางหลวงศรีนครินทร์เขตบางนากรุงเทพครับนายกนะครับได้ทำพิธีกดปุ่มเทคอนกรีตลงสู่ฐานรากถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลทั้ง2เส้นทางครับซึ่งนายกเองก็บอกด้วยนะครับว่ารัฐบาลนั้นติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างรถไฟฟ้าทั้ง2สายโดยผลักดันให้ทั้ง2โครงการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมครับอย่างล่าสุดนะครับในสายสีชมพูตอนนี้มีความก้าวหน้าแล้ว 3.10% นะครับส่วนสายสีเหลืองมีความก้าวหน้า 5.07%ซึ่งทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.มั่นใจนะครับว่าจะเปิดให้บริการทั้ง2โครงการได้ในช่วงปลายปี2564แล้วก็ขอให้ผู้รับสัมปทานนะครับช่วยดูแลความปลอดภัยปัญหาการจราจรพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งดูแลค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรมมากที่สุดแต่ก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่นายกเป็นห่วงเหมือนกันนะครับคือปัญหาค่าเวรคืนที่ดินที่อาจจะเพิ่มขึ้นหรือว่าแพงขึ้นแน่นอนนะครับตรงนี้ส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างโครงสร้างต่างๆนะครับเช่นที่ดินบางผืนราคาอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่เมื่อมีโครงการก่อสร้างทำให้ราคาสูงขึ้น 5-10 เท่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลต้องหาวิธีการจ่ายค่าเวรคืนหรือว่าค่าตอบแทนประชาชนด้วยวิธีอื่นนะครับอาจจะเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งก็ขอมอบนโยบายให้กระทรวงคมนาคมเป็นผู้ดูแลด้วยก็ฝากไปถึงทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับพูดถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์เองก็บอกถึงการเวรคืนที่ดินจากประชาชนและเอกชนนั้นมีขั้นตอนอยู่แล้วเริ่มจากการตกลงราคาซื้อขายกันก่อนถ้าตกลงกันไม่ได้นะครับต้องออกพระราชกฤษฎีกาเวรคืนและถ้าสุดท้ายยังตกลงไม่ได้อีกประชาชนก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องต่อศาลขอค่าเวรคืนเพิ่มเติมได้ครับราชการนั้นไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าทั้งของกรมทางหลวงกับของกทม.ก็ได้ส่งมอบพื้นที่ไปทั้งหมด 100% แล้วนะครับส่วนในเรื่องของที่เอกชนนั้นก็อาจจะต้องเวรคืนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับที่จะมีขั้นตอนของการเวรคืนครับมันมีขั้นตอนตั้งแต่เรื่องของการปรองดองการปรองดองแล้วก็การปรองดองก็คือการซื้อนั่นแหละนะครับถ้าไม่เป็นที่ตกลงกันนั้นก็ไปดูในเรื่องของพระราชกฤษฎีกาเวรคืนนะครับแล้วถ้ายังไม่ตกลงกันได้ก็สามารถที่จะให้เขาอุทธรณ์ฟ้องศาลได้ครับก็เป็นไปตามขั้นตอนครับครับส่วนผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับคุณพักพงศ์สิริกันธรมาศนะครับบอกว่าตามปกติแล้วครับรฟม.จะให้ผลตอบแทนจากการเวรคืนที่ดินเป็นวงเงินแต่ถ้าผู้ถูกเวรคืนจะขอเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นนะครับเช่นขอแลกกับพื้นที่เชิงพาณิชย์อันนี้ก็สามารถมาคุยกันมาเจรจากันได้เหมือนกันแต่ที่ผ่านมาก็ยอมรับนะครับว่าไม่เคยเกิดขึ้นเพราะว่าขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากครับและผู้ถูกเวรคืนอยากได้ค่าตอบแทนที่เป็นวงเงินมากกว่าเพราะว่าก็จะได้เงินมาทันทีนะครับส่วนการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายสีชมพูเบื้องต้นเนี่ยจะเก็บค่าโดยสารคือเขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่14บาทไปจนถึง42บาทต่อคนต่อเที่ยวด้วยกันส่วนการก่อสร้างรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายทั้ง2เส้นทางนะครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนการขออนุมัติโดยส่วนต่อขยายสายสีเหลืองผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการรฟม.เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเสนอส่วนต่อขยายสายสีชมพูนะครับให้ที่ประชุมพิจารณาสิ้นเดือนนี้คือ31สิงหาคมจากนั้นเองก็คงจะเสนอต่อหน่วยงานต่างๆนะครับตามลำดับขั้นตอนต่อไปน่าจะชัดเจนภายใน4เดือนข้างหน้าครับส่วนรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับที่จะต้องเวรคืนที่ดินแถวแถวแยกติวานนท์แถวแถวมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเพิ่มเติมนั้นตอนนี้เองก็กำลังทำแผนเวรคืนนะครับเพื่อที่จะขออนุมัติ
เวรคืนเพิ่มเติมต่อไปด้วยนะครับก็คงต้องไปพูดคุยกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับว่าจะมีการชดเชยจ่ายค่าเวรคืนให้กับประชาชนที่เขาจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างครับเห็นสายต่างๆนี้แล้วก็ตื่นตาตื่นใจนะครับเพราะว่าจะเชื่อมกับเส้นทางต่างๆนะคะการเดินทางเนี่ยก็จะง่ายขึ้นลดเวลาลดติดก็ให้ปัญหาการจราจรได้แต่ต้องบอกว่าต้องทำบัตรแมงมุมให้เกิดขึ้นให้ได้นะคือเชื่อมจริงๆนะเชื่อมต่อกันจริงๆนะทั้งใต้ดินบนดินทั้งหมดเลยจริงค่ะอันนี้ทำได้โอ้โหประเทศไทยเรียกว่าพลิกโฉมเลยทีเดียวนะคะ